สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสกอสกกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาว,วะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี2558พบว่าหดตัวร้อยละ4.2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกนี้เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน,งนบาทต,ต่อดอลนล่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยรวมทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงประมาณร้อยละ50ซึ่งน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่าในช่วง5เดือนแรกมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกลับชะลอตัวลงถึงร้อยละ9.4เนื่องจากประเทศคู่ค้าทั้งตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาได้รับผลกระทบจากราคาน้ำบันดิบที่ลดลงส่งผลให้ชะลอการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยนอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2557จนถึงปัจจุบันชาวนาต้องงดทำนาปลังและนาปีในช่วง2เดือนของฤดูกาลจึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยครึ่งปีแรกขดตัว นอกจากนี้สสกยังคาดการ GDP ภาคเกษตรปีนี้ว่าจะยังหดตัวอยู่ในช่วงร้อยและลบ4.3ถึงลบ3.3ซึ่งจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ภัยแรงและฝนทิ้งช่วงอย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร